ที่เราพูดถึงสิทธิของพลเมืองเนี่ยสิทธิของพลเมืองมันจะเป็นรูปธรรมได้ยังไงถ้าพลเมืองมันไม่ครอบคลุมคนทุกคนน่ะที่อยู่ในสังคมเนี้ยแล้วมันจะเป็นรูปธรรมได้ยังไงถ้าเกิดมันไม่พูดถึงว่าเขาจะได้รับรายได้เท่าไหร่The idea of an unconditional basic income is that every citizen, regardless of their employment or financial background, gets a fixed monthly income with the aim of improving overall living conditions and ความคิดเรื่องรายได้พื้นฐานนะครับ universal basic income มันก็เป็นแนวคิดที่มันเกิดขึ้นในยุโรปแล้วก็ในลาตินอเมริกานะครับในอินเดียก็เริ่มมีขบวนการแบบนี้มากขึ้นความคิดหลักก็คือว่าระบบเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันเปลี่ยนในเมื่อมันมีการจ้างงานแบบยืดหยุ่นมากขึ้นแล้วก็มีการอย่างในยุโรปเนี่ยก็มีการเอาแรงงานข้ามชาติเข้ามาทำงานมากขึ้นเพราะว่ารายได้เพราะว่าค่าจ้างถูกแล้วก็ทำงานในลักษณะที่ถูกกฎหมายบ้างไม่ถูกกฎหมายบ้างซึ่งก็ทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยมันแย่เพราะฉะนั้นแต่ในขณะเดียวกันในยุโรปมันก็มีรัฐสวัสดิการใช่ไหมครับในหลายที่ยังมีรัฐสวัสดิการแต่ว่ารัฐสวัสดิการมันมีข้อจำกัดอันเนื่องมาจากว่ารัฐสวัสดิการเนี่ยมันให้หลายที่เนี่ยให้เฉพาะคนที่เป็นซิติเซนคือคนที่เป็นพลเมืองของรัฐชาติแต่ปัญหาในปัจจุบันก็คือการผลิตเนี่ยมันเลยพ้นขอบเขตของรัฐชาติเวลาที่เราบอกเลยพ้นขอบเขตของรัฐชาติหมายความว่ามันเอาแรงงานจำนวนมากเข้ามาจากที่อื่นเข้ามาทำการผลิตในรัฐนั้นๆเพราะฉะนั้นคนที่เป็นแรงงานส่วนใหญ่หรือจำนวนมากที่สร้างมูลค่าให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศพวกนั้นเนี่ยเขาไม่ได้รับสวัสดิการทางสังคมคือไม่ได้รับการดูแลกฎหมายจำนวนมากไม่ได้คุ้มครองคนเหล่านี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่ารูปแบบของการทำงานคอนเซปต์เรื่องงานมันก็เปลี่ยนเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยเวลาที่เราพูดถึงงานในทางสังคมวิทยาเนี่ยมันจะจำกัดเฉพาะงานที่ได้รับเงินเดือนก็คือ wage แต่ว่าเงินเดือนกับรายได้เนี่ยมันต่างกันคือคนที่ทำงานในโรงงานทำงานในบริษัทอะไรต่างๆเนี่ยจะได้รับเงินเดือนแต่ว่าเราพบว่าเอาเข้าจริงเนี่ยการผลิตเนี่ยมันไม่ได้ผลตอบแทนมันไม่ได้อยู่ในรูปเงินเดือนเสมอไปเพราะว่าการผลิตมันเกิดนอกโรงงานอุตสาหกรรมด้วยเช่นแบบคนเก็บขยะหรือคนที่ค้าขายหรือคนที่ทำสร้างมูลค่าในพื้นที่อื่นๆในสังคมเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ก็เป็นแรงงานประเภทหนึ่งในสังคมแบบนี้แต่ว่าเขาไม่ถูกจ้างงานโดยจ่ายในรูปของเงินเดือนแต่สิ่งที่เขาต้องการก็คือการได้รายได้ก็คืออินคัมเพราะฉะนั้นอินคัมมันมีความหมายที่กว้างกว่าก็คือสิ่งที่ทำให้เขาเลี้ยงชีพได้เพราะฉะนั้นเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตมันขยายดึงเอาแรงงานจากที่อื่นเข้ามาแล้วก็คอนเซปต์เรื่องงานมันเปลี่ยนไปดึงสิ่งที่เคยถูกมองว่าไม่ใช่งานให้มันเป็นงานเพราะว่ามันสร้างมูลค่าด้วยเนี่ยมันทำให้การมีระบบสวัสดิการที่ให้กับเฉพาะพลเมืองของตัวเองที่ผ่านระบบประกันสังคมระบบแรงต่างเนี่ยมันไม่เพียงพออีกต่อไปเพราะแรงงานส่วนใหญ่อยู่นอกระบบประกันสังคมอยู่นอกระบบรัฐสวัสดิการที่จะครอบคลุมคนเหล่านี้เพราะฉะนั้นในยุโรปเนี่ยหรือในหลายประเทศเนี่ยก็มีการรวมตัวกันของแรงงานข้ามชาติของคนที่เป็นแอคทิวิสต์ในด้านแรงงานเพื่อที่จะเรียกร้องว่าโอเคคนทุกคนเนี่ยที่ทำการผลิตในสังคมเนี่ยควรจะได้รับรายได้ที่เพียงพอต่อการยังชีพไม่ใช่เฉพาะคนที่เป็นพลเมืองของรัฐเท่านั้นเพราะฉะนั้นความคิดเรื่องพลเมืองเนี่ยมันก็ต้องถูกปรับเปลี่ยนด้วยว่าตราบใดก็ตามที่คนคนนั้นเนี่ยสร้างมูลค่าให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศนั้นเขาย่อมต้องมีฐานะเป็นพลเมืองเหมือนกันเพราะอันนี้มันก็เปลี่ยนคอนเซ็ปต์เรื่องพลเมืองด้วยนะคือเขาพยายามขยายเพราะฉะนั้นการรณรงค์เรื่องuniversal basic income เนี่ยหรือว่ารายได้พื้นฐานที่เป็นสากลก็คือว่ารายได้คือคนทุกคนที่อยู่ในโลกนี้อยู่ในวัยทำงานเนี่ยควรจะได้รายได้พื้นฐานจากสังคมที่เขาทำงานอยู่ในสังคมที่แม้ว่าเขาจะไม่ใช่พลเมืองของรัฐนั้นก็ตามครับก็คือว่ามันก็จะต้องมีการคำนวณว่ารายได้เท่าไหร่ที่เขาจะอยู่ได้ถึงแม้ว่าเขาจะตกงานเขาก็ต้องได้รายได้ที่ไม่ต่ำกว่านี้แต่หมายความว่ารัฐจะต้องจ่ายสมมติว่าเขาได้ค่าแรงน้อยกว่ารายได้ Basic Income ที่กำหนดไว้ส่วนที่เหลือรัฐก็ต้องชดเชยเพื่อที่ทำให้เขาสามารถดำรงชีวิตได้หรือว่าเขาไม่สามารถหางานได้หรืองานไม่เป็นที่พอใจเขาก็ยังต้องได้รับรายได้อยู่เพราะแนวคิดพื้นฐานที่อยู่ก็คือว่าพื้นฐานภายใต้ความคิดอันนี้ก็คือว่า คนทุกคนเนี่ยอยากทำงานอยู่แล้วอยากที่จะมีรายได้อยากจะใช้แรงงานของตัวเองอยากทำการผลิตแต่ว่าไอ้รูปแบบวิธีการรับคนเข้าทำงานตลาดแรงงานมันเป็นตลาดที่มันมีปัญหาเพราะฉะนั้นมันจึงไม่สามารถดึงคนเข้ามาทำงานในส่วนที่เขามีความถนัดหรือเขาสามารถที่จะทำได้อย่างมีรายได้ที่เพียงพอได้เพราะฉะนั้นไอ้แนวคิดนี้ก็เพื่อแก้ปัญหาอันเนี้ยแล้วก็มันก็ถูกโต้แย้งเยอะว่ามันถ้าเราให้เงินคนเนี่ยโดยที่เขาไม่ได้ทำงานหรือเขาทำงานน้อยหรืออะไรก็ตามเนี่ยหรือเขาตกงานเนี่ยมันจะลดแรงจูงใจในการทำงานซึ่งก็มีการถกเถียงกันเยอะว่ามันเป็นยังไงนักเศรษฐศาสตร์นักสังคมวิทยาก็เถียงกันจะเอาเงินจากไหนมาจ่ายครับก็มีการทำวิจัยเยอะแยะก็อันนึงอยากจะยกกรณีหนึ่งที่มีการเรียกร้องในเยอรมันนะครับก็คือบอกว่าควรจะมีการเรียกเก็บภาษีจากการทำธุรกรรมทางการเงินเพราะทุกวันนี้ไอ้ financial sector มันโตมากแต่ว่ามันไม่จ่ายภาษีคือการซื้อขายในระบบตลาดหุ้นเนี่ยมันไม่ต้องเสียภาษีอย่างในประเทศไทยมันก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้มูลค่าตรงนี้มันมหาศาลแต่มันไม่ถูกดึงเข้ามาสู่รัฐเลยเพราะฉะนั้นไอ้กรณีนี้ก็เรียกว่า Tobin tax แต่ว่ามันก็ยังไม่ประสบความสำเร็จนะเป็นแคมเปญที่พยายามทำให้รัฐเนี่ยทำหน้าที่ที่จะลดทอนอำนาจของทุนแล้วก็ย้ายถ่ายโอนทรัพยากรมาให้กับประชาชนมากขึ้นเพื่อที่จะอุดช่องโหว่ตรงนี้อีกอย่างหนึ่งแนวคิดของไอ้ universal basic income อีกงานนึงก็คือว่าเขาพยายามที่จะทำลายการแบ่งลำดับชั้นของงานปกติเนี่ยถ้าเราอยู่ในระบบทุนนิยมเนี่ยงานเก็บขยะถือเป็นงานที่ได้รายได้น้อยนะครับคืองานบางประเภทควรจะได้เขาก็คิดว่าน่าจะได้รายได้เยอะอย่างอาจารย์มหาลัยก็คิดว่าควรจะได้เท่านี้อย่างคนเก็บขยะได้เท่านี้อย่างคนทำอาชีพแบบนึงได้เท่านี้ซึ่งมันมีลำดับชั้นของงานและการแบ่งลำดับชั้นของงานเนี่ยเวลาที่เราแรงงานข้ามชาติเข้ามาเขาจะถูกดึงเข้ามาทำงานที่อยู่ในลำดับชั้นที่ต่ำที่สุดซึ่งจะได้รายได้น้อยที่สุดแต่ทำงานหนักที่สุดด้วยเพราะฉะนั้นไอ้ความคิดไอ้ Basic Income เนี่ยมันจะไปทำลายวิธีคิดเรื่องการแบ่งลำดับชั้นของงานเพราะมันมองว่างานทุกงานเนี่ยมันมีคุณค่าในตัวของมันเองทั้งสิ้นเพราะมันใช้กำลังแรงงานของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นแรงงานร่างกายหรือแรงงานสมองเพราะฉะนั้นถ้าเรากำหนดเกณฑ์อันเนี้ยปัญหาในการแบ่งลำดับชั้นเพื่อกดขี่ขุดรีดคนที่อยู่ในระดับล่างสุดของสังคมเนี่ยมันจะเกิดยากอีกอย่างนึงก็คือว่าเราจะเห็นว่าปัญหาใหญ่ของขบวนการแรงงานทุกวันนี้ในโลกด้วยซ้ำรวมถึงในประเทศไทยคือแรงงานส่วนใหญ่ที่เข้ามาอยู่ในระบบเนี่ยถูกจ้างงานด้วยระบบเซ็นสัญญาจ้างคือซับคอนแทคหรือเอาท์ซอร์สรวมถึงการใช้แรงงานการย้ายฐานการผลิตไปผลิตที่ค่าแรงถูกไอการแบ่งโซนต่างๆที่ทำให้ค่าแรงถูกค่าแรงแพงเนี่ยมันเป็นกลไกของทุนซึ่งต้องการที่จะกดค่าแรงบางส่วนของส่วนอื่นไว้เพื่อขุดรีดได้แต่ถ้ามีการสร้างไอ้ universal basic income เนี่ยต่อให้คุณเป็นแรงงานข้ามชาตินายจ้างก็ไม่ได้สนใจว่าคุณจะเป็นแรงงานชาติไหนเพราะเขาถือว่าทุกคนเขาต้องจ่ายคุณเท่ากันมันอยู่ในมาตรฐานอันเดียวกันที่เป็นสากลเพราะฉะนั้นไอ้การขุดรีดที่เกิดจากการแบ่งโซนการใช้ความการเหยียดเชื้อชาติเนี่ยมันจะลดลงเพราะมันจะแก้ปัญหาไอ้การเทคนิคอันนี้ของทุนได้ปัญหาใหญ่ของกระบวนการแรงงานไทยก็คือว่าเราไม่ค่อยรวมเอาแรงงานข้ามชาติหรือแรงงานนอกระบบพูดง่ายแรงงานที่ไม่ได้อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาต่อสู้การต่อสู้ที่มันจะชนะได้มันต้องมีการรวมตัวแต่การรวมตัวที่มันถูกแบ่งแยกด้วยความคิดเรื่องชาติเรื่องเชื้อชาติเรื่องประเภทของงานเนี่ยมันไปทำลายตัวกระบวนการแรงงานซึ่งทำให้กระบวนการแรงงานมันอ่อนแอมาก